พอดีอยากจ้างไปฉายหนังให้คนแถวบ้านนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้จ้างจ้างฉายหนังเหรอครับเรื่องละ1ล้านบาทครับกูจะไปดูหนังกลางแปลงหรือว่าจะเป็นผีจ้างหนังเหรอยิ้มนะที่รักเออสวยมันถ่ายแล้วจนเขาสวยสวยสวยมากรูปเลยที่ลงเฟซเลยสวยสวยเอาดูรูปดูรูปดูรูปไปโทรมาคุยกับลูกค้าดิลูกค้ามั่งต้องโทรต้องโทรดิสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่คุณเอิญหรือเปล่าครับใช่ครับพอดีอยากจ้างไปฉายหนังให้คนแถวบ้านนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไปให้จ้างจ้างฉายหนังเหรอครับจ้างเราฉายหนังอ๋อเขาจะตั้งเราฉายหนังไงเป็นแบบกลางแปลงอะไรอย่างเงี้ยหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงอันนี้คิดราคาเท่าไหร่บ้างครับให้ราคาเราเท่าไหร่คะเรื่องละ1ล้านบาทครับหนึ่งล้านให้1 ล้านเลยเหรอคะเป็นล้านเลยเหรอใช่ครับได้ค่ะที่ไหนคะแถวแถวคลองหกอะครับอยู่คลองหกเหรอทำไมวะลูกค้าเราก็เคยไปอยู่คลองหกนะได้ค่ะได้ส่งโลเคชั่นมาเลยค่ะวิ่งหนึ่งล้านเอาเรื่องอะไรบ้างคะเอาเป็นหนังผีก็ได้ครับแนวหนังผีหนังผีเหรอได้ค่ะเดี๋ยววันไหนคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะเป็นวันศุกร์นี้ได้ไหมครับได้ค่ะว่างเวลาเดี๋ยวจะออกจากนี้ไปถึงนู่นประมาณ 5-6 โมงนะคะเพราะว่าต้องฉายฉากกลางคืนค่ะถึงจะได้อรรถรสด้วยใช่ได้ครับผมโอเคเลยค่ะเที่ยวกี่เรื่องคะเอากี่เรื่องคะเอา2เรื่องก็ได้ครับ2เรื่อง2ล้านได้ค่ะได้โอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับดีขึ้นเราได้งาน2ล้านรวยรวยวันเดียวฉายหนังได้2ล้านโอ้นี่มันวันละ2เดี๋ยวโคตรเยอะแต่ปกติเขาได้แค่วันละ100นะไม่เกี่ยวคิวแต่มันมีอะไรหรือเปล่าวะทำไมให้เยอะจังนี่ไม่ต้องพูดเยอะไม่มีอะไรหรอกแน่ใจนะเออเขาอาจจะเป็นอะไรคนรู้อ่ะมีอะไรเตือนหรือเปล่าเธอเตือนอะไรไม่มีไปขึ้นรถขึ้นรถไปจริงเหรอนี่คือไปฉายหนังกันดีกว่าที่รักไปเฮ้ยนั่นไข่วะนะไข่เหรอก็ดูดิแล้วทำไมเต้นแบบนั้นอ่ะเอ้ามันบ้าป่ะวะเฮ้ยน้องมาทำอะไรคนเดียวเนี่ยมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงเต้นอะไรเนี่ยเสือกแล้วมึงจะไปไหนอ่ะฮะไอเต้นแบบแบ๊กเอ้ามึงไม่รู้เหรอวันเนี้ยมีหนังกลางแปลงฉายกูจะไปดูหนังกลางแปลงไปดูหนังกลางแปลงเหรอไปดูดิไปเดี๋ยวพาไปขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยเออที่รักใครอ่ะใครเขาบอกมือตรงนี้วะเฮ้ยอีกแล้วเหรอใครวะเนี่ยเฮ้ยทำไมที่นี่น่ากลัวแปลกๆวะตั้งแต่เต้นบ้าๆบอๆแล้วมาเจอคนบอกมืออีกเฮ้ยใครอ่ะมาบอกมือมีอะไรบ้างเท่าไรครับพี่1,500ได้ป่ะเนาะผู้ชายมึงก็จะกินเหรอไม่ก็น้องเขาอยากไปด้วยไงไปขึ้นรถเลยน้องไปเลยคิวไม่รอโอ้ไปไปน้องขึ้นมาน้องขึ้นมาอ
เธอถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเธอเธอมาที่เดิมเอ้าเหรอ3-4ครั้งแล้วนะแล้วใครอีกอะทีเนี้ยคิววันนี้เราจะได้ฉายหนังไหมเรานัดลูกค้า6 โมง 1 ทุ่มนี่นะแล้วนี่ใครอะเอาอีกแล้วเฮ้ยใครวะไอ้มีบอไอ้มีบอมีบอไอ้มีบอมีบอมีบอไอ้มีบอนี่บอแกคิวนี่ที่ไหนอะทำไมมันกลับมาแต่ที่เดิมดังนั้นเลยอะมันวนกลับมา3ครั้งแล้วนะคิวที่นี่จริงมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะไม่ใช่คนที่จ้างเราคือหรือว่าจะเป็นผีจ้างหนังเหรอเราอย่าไปเพิ่งคิดเพิ่งเงินเราต้องไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอ้ยมึงอย่ามาเลยเหมือนผีบ้าเลยพวกมึงเนี่ยใครวะใครเอาขึ้นรถมาวะคิวเองนี่หว่าคิวเอามันลงจากรถดีไหมเหมือนคนบ้าเลยเดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละเฮ้ยแล้วใครอีกวะเนี่ยอยากไปโรงหนังอยากไปดูหนังกลางแปลงมึงไปเลยมึงไปโรงหนังเองเลยคิวขับรถไปดูหนังกลางแปลงดูหนังไปดูหนังไปไปไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ย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 เฮ ได้ไงอ่ะแล้วหลับตอนไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนถึงแล้วหรอน่าจะถึงแล้วแหละเดี๋ยวลงไปฉายหนังให้คนดูเลยแล้วกันทำไมที่นี่น่ากลัวจังวะโลเคชั่นแปลกๆโอ้ถึงจริงแล้วจริงๆด้วยคิวคิวคิวอยู่ในรถที่รับถึงแล้วฉายหนังให้คนดูเฮ้ยเขาเพิ่งหลับไปนี่แล้วพวกบ้านทั้งหลายเนี่ยทำไมพวกบ้านทั้งหลายอ่ะลงไปฉายหนังให้คนดูเขาจ้างเรามา1 ล้านไปเพื่อเงินเออลงเถอะโลเคชั่นที่เขาส่งมาแล้วนี่เหรอวะนี่เหรอนี่เหรอที่เราต้องมาฉายหนังให้เขาอ่ะทะเลกุ้งเผาไม่เห็นไม่เห็นมีงานวงงานวัดเลยโอ้โหบินจะบินแล้วนกบินเลยเดี๋ยวเราต้องเตรียมอุปกรณ์หนังก่อนโอเคได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเซตหนังก่อนนะเราจะดูเรื่องแรกอะไรนะปุบผาราตรีใช่ไหมใช่เรื่องผีคนข้างนอกค่ะอย่าเพิ่งเข้ามากันนะคะเพราะว่าเราขอเซตก่อนเดี๋ยวเย็นเอาเลยนะคะเซตวันนี้เราจะได้เงินล้านเลยที่รักใช่วันนี้เราจะเปิดหนังรางวัลสองเรื่องเรื่องแรกเขาเป็นอะไรเรื่องแรกบุกผาราตีเราต้องวิวอารมณ์คนดูด้วยคนดูเดี๋ยวเราจะเปิดคนดูเข้ามาดูเลยนะแต่คนดูที่เชิญมาคือน่ากลัวมากเรื่องจะติงตองคนดูดูแบบเป็นคนแบบเสียสติอะค่ะทุกคนเอาแล้วคนที่จ้างหนังเราอยู่ไหนอะเออยังไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วเขาไปไหนอะใช่ค่ะทุกคนต้องมีคนที่มาแบบคุยงานอะไรกันนะใช่คนที่จ้างหนังเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะเฮ้ยมีได้หรอเปล่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับเดี๋ยวค่ะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะฉันเข้ามาแล้วเลยนี่มึงไม่เหมือนเต้นตลอดเวลาบ้านั่งมือนั่งคืนค่ะโอ้ยเอาตุ๊บ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 เอาตเดี๋ยวฉากแรกเรื่องแรกเราจะมาดูคนรำก่อนนะครับเริ่มได้เลยครับThank you.
บแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่2เตรียมตัวรับฟองรับฉ่ำรับแต่ในระหว่างนี้เราจะต้องเก็บเงินก่อนนะคะเก็บเงินครับขออนุญาตเก็บเงินค่าตั๋วหนังด้วยค่ะเอ้ยไม่เป็นไรเขาจ้างเรามาล้านนึงไม่เป็นไรอย่าเก็บต่อเก็บครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเรื่องนึงก่อนและหลังจากนี้เราก็จะให้ทุกคนนั่งฟังกันอย่างสงบได้ครับเฮ้ยคิวทำไมคนนั่งหนักอ่ะนั่งเล่นกันเลยไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาไม่พูดจาเลยอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกเลยกลัวมากเลยอ่ะมันก็นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนะนั่นนี่มีอะไรป่าววะไม่ใช่คนไหมเนี่ยโขนรู้สึกว่าไม่มีหรอกขนมนะแล้วสามคนนั้นล่ะแล้วคนดูอ่ะเฮ้ยเราโดนหลอกมาให้มาฉายหนังหรือเปล่าเธอเราดูเงินนี้เงินเข้าหรือเปล่าเงินเข้าไหมลองเช็คดิเฮ้ยเข้าเหรอมันเข้าบัญชี2 ล้านเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวแต่เงินเข้าบัญชี2 ล้านแล้วใครจ้างเงินอ่ะเราโทรหาหน่อยดิโทรหาดิโต๊ะติดไหมเขาจ้างงานอะไรของเขาวะน่ะมาฉายให้ใครดูวะเนี่ยเธอเขาพูดว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกบอกว่าใครทำปิ๊กเดี๋ยวเงินแล้วสามคนที่อยู่ตรงนี้คือใครอ่ะไม่รู้มันท่านรู้ไม่อยู่ตอนนี้กลับบ้านดีกว่า2 ล้านไม่ได้ทำ
คิดว่าผิดเลยจริงๆเลยลูกขอโทษได้ขอทั้งหมดสิกรรมลูกขอขมานะคะในสิ่งที่ลูกทำไม่ดีเอากลับบ้านไหมกลับบ้านกลับบ้านเจ็บเจ็บเจ็บคอหมดเลยดูไปไปคอมาเร็วไปเร็วมีจังหวะมีจังหวะผมไม่เอาไปดูเลย